สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาพบกับวัชรันอีกแล้วนะคะวันนี้วัชรันพูดไม่ชัดค่ะวันนี้เป็นวันที่วัชรันมาถอดเด็กตัดฟันค่ะแล้วก็ได้ใส่ดีเทนเนอร์เป็นวันแรกนะคะก็คือมีที่กันลิ้นด้วยค่ะก็คงจะพูดไม่ชัดไปอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ได้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณสยายสวนไทยบงหวานนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเป็นยังอะประกาศขายกล้าไผ่นะคะไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะที่สวนสยายไผ่บงหวานลำพูนนะคะที่กัดอยู่ที่ถนนถนนหมายเลข116ดอยติป่าซางนะคะเรื่องเมืองลำพูนป่าซางนะคะก็ถ้าใครสนใจกล้าไผ่บงหวานนะคะเพชรน้ำผึ้งมาหาซื้อได้ที่ไว้กันลิ้นตัวเองที่สวนสยายไผ่บงหวานลำพูนได้นะคะตอนนี้ก็ต้นพันธุ์ขายอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้พ่อก็ตอบลูกค้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของครัวบ้านนอกนะคะโอ้ขอโทษค่ะเห็นห้องน้ำบ้านนอกด้วยส้วมหลุมนะคะอันนี้คือเรากำลังทำจะเป็นยำหนอยำหนอยำหนอเจ้าค่ะที่ซึ่งอันทำมาจากหน่อไม้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งของสวนสยายไผ่บงหวานลำพูนนะคะค่ะที่เห็นไข่นี่คืออะไรคะไข่นี่คืออะไรไข่เก็บมาจากที่สวนเจ้าที่เล้าไก่ใช่ค่ะเกษตรพอเพียงจ้าค่ะเทปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการขายของล้วนๆเลยนะคะหน่อนี้ก็คือเป็นเอาหน่อไผ่บงหวานไปต้มนะคะเสร็จแล้วก็เอามาปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็เอามาสับๆๆเอาไว้ยำเป็นน้ำพริกปลาร้าหมากับใส่น้ำปูไปตุยลำสุดยอดของฝนไม่ใช่นังเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปหาผักนะคะมาใส่ยำหน่อของเราสวัสดีค่ะเอายำไปขายฮะปลาหนังเอ้ยเจ้าขอไปคุยเลยหน่อยค่ะหนูไม่รู้จักอันไหนอันนี้กับเจ้าอันเนี้ยกับเจ้าแม่เอาไปใส่อันนั้นน่ะอ๋อเป็นใบหนูก็ว่าเอาซึ่งเผ็ดมั้ยนี่อ๋อเจ้าหิวได้แล้วรู้ก็เจ้าแม่ว่าเอาไปใส่อันนั้นน่ะยังหอมเจ้าขอบคุณค่ะน้ำมือเที่ยงค่ะตอนนี้เราก็มาขอผักของเพื่อนบ้านนะคะจะเรียกใบพูเลยไม่รู้ว่าภาษากลางเรียกว่าอะไรแต่เมื่อกี้ถามพ่อแล้วพ่อบอกว่าเขาเรียกว่าใส่เอามาใส่ยำหนองของเรานะคะป้าพรายอีกอ่ะเนี่ยใครอะไรสักอย่างนึงถ้าใครทราบก็บอกด้วยนะคะอันนี้กำไทยเพิ่นเขาบอกว่าอย่างอะไรคือผู้ใครใครใครผู้ใครใครใครเรียกอะไรใครใครใครอันนี้คือเด็ดมาสดๆเลยนะคะไปขอจากเพื่อนบ้านมานะคะล้างค่ะครัวบ้านนอกของเราบ้านนอกล้างแค่แป๊บเดียวก็ได้ละเพราะว่าบ่มีก็เอาโซ่น้ำใช่ไหมคะผ่านน้ำนะคะผสมมาซอยค่ะอันนี้ไม่ใช่ไพรนะคะอันนี้เป็นหนังยางนี่ละเอียดแน่นอนมันจะได้กลิ่นหอมใช่ค่ะหอมไม่ใช่กลิ่นกระเทียมด้วยไม่ใช่กลิ่นไผ่ด้วยกลิ่นหอมใส่เข้าไปค่ะอันนี้คือเราใส่น้ำยำลงไปอันนี้แล้วใช่ไหมคะเจ้าใส่เรียบร้อยละเมียเรียบร้อยแล้วก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าค่ะปกติเราใส่น้ำปูตัวนะใส่น้ำปูตัวจะออกสีดำๆเข้มอันนี้ใส่น้ำปูหมดน้ำปูหมดใส่ไป5-9เราใส่ปลาร้านะคะตักปลาเติม
หอมขนาดนี้แกงหัวปรีปรีจากสวนของเรานะคะอันนี้ผักวุ้นเส้นกะหล่ำปรีเหลือมื้อเช้าส่วนนี้ก็เป็นพระเอกของเราก็คือยำหน่อไม้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะจากสวนสายายไผ่บงหวานลำพูนนะคะถ้ายำเหนือนี่จะไม่ออกเปรี้ยวเหมือนไทยเหมือนคนภาคกลางนะคะก็จะเป็นเค็มๆค่ะถ้าโดยปกติแล้วเราจะทานคู่กับข้าวเหนียวนะคะแต่ชอบกินข้าวสวยมากกว่าแม่ตู้เย็นนี่กี่ปีแล้วเนี่ยขึ้นยังพอขึ้นแก่กว่าหนูของขึงเต็มบ้านอพยพหนีน้ำท่วมพัดลมแกกว่าหนูอีกยังใช้ได้ปกติเรามากินกันเถอะตอนนี้เมื่อเช้าก็ไปถอดเหล็กมาใช่ไหมคะหมอเกาออกหมดเกลี้ยงเลยทุกคนสวยมากเลยชอบฟันตัวเองมากค่ะความรู้สึกตอนนี้ก็คือโล่งปากมากๆค่ะมันยังไงดีบอกไม่ถูกสวยมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นชอบฟันมากยำหน่อเหนือของเราก็จะเป็นมื้อแรกของวัชนันนะคะที่จะมาใช้ฟันที่ดัดเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเป็นมื้อแรกของวัชนันโอ้เนี่ยเกี่ยวได้สะดวกขนาดเลยเกี่ยวม้วนเวอร์อร่อยครับเพื่อนๆยิ่งได้กินแบบว่าฟันสวรรค์ของฟันค่ะมันโล่งมากค่ะไม่ต้องคอยดูดฟันตัวเองมองขนาดเลยอ่ะคือแบบมีเล็กเกิกอ่ะแม่นบ่มีอุปสรรคกูเตือกครบเลยแบบไปหมดอ่ะข้างแก้มอ่ะโอ้โหติดนิสัยค่ะปกติเวลากินแล้วก็จะต้องแบบ ลืมไปว่าเราไม่มีอุปสรรคแล้วกินข้าวหมวยกินข้าวรำนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ค่ะก็วันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับกึ่งๆล็อกนะคะก็คือไปถอดเหล็กจากฟันแล้วก็ใส่เทนเนอร์นะคะให้เพื่อนๆดูว่ามันคู่ยังไงการใช้ชีวิตการกินการอะไรมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงครัวบ้านนอกด้วยนะคะวันนี้วัชนันต้องลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงคลิปหน้าวัชนันจะทำอะไรนั้นก็ฝากน้ำลายออกฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะวันนี้วัชนันไปแล้วค่ะบ๊ายบายออกเลยเฉินง่า